ำนักงานกกพ.เตรียมความพร้อมภาคเอกชนรองรับนโยบายการเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่2ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทดแทนก๊าซจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทยที่นับวันจะมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้มีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ในการที่ในอนาคตถ้าเรามีการใช้แก๊ส LNG มากขึ้นผู้เล่นรายใหม่ๆเหล่านี้จะได้ปรับตัวได้ทันในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้ประเทศเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเสรีแก๊สในระยะที่2ครับสำนักงานกกพ.ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาว